ถลงการเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนงานที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยและไม่เอาเผด็จการนับตั้งแต่รัฐบาลเผด็จการทหารนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศก็ไม่มีความสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำแรงงานเดือดร้อนทุกหย่อมยากนอกจากปัญหาเก่าของพวกเราจะไม่ได้รับการแก้ไขรัฐบาลเผด็จการกลับเข้ามาสร้างปัญหาใหม่เช่นออกมาตรการจัดระเบียบกทม.ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยหมดหนทางทำมาหากินแช่แข็งค่าจ้างขั้นต่ำรวมทั้งประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมอย่างไม่เคารพเสียงของชาวบ้านทำลายวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของพวกเราซ้ำร้ายยังออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิในการชุมนุมสิทธิการแสดงความคิดเห็นแต่เผด็จการเก่งแต่ปิดปากคนจนไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับนายทุนกลับเอื้อประโยชน์และปล่อยให้นายทุนละเมิดกฎหมายเอาเปรียบคนงานโดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดโควิด-19 นายจ้างอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อฉวยโอกาสปิดกิจการเลิกจ้างแรงงานผู้นำแรงงานและทำลายสภาพแรงงานในช่วงโรคระบาดโควิด-19 มาตรการเยียวยาประชาชนที่ออกมาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงคนที่ลำบากกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือการจัดการที่ล้มเหลวทำให้ปัญหาของคนงานยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอัตราว่างานพุ่งสูงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกลุ่มนักศึกษาที่จบออกมาและกำลังจะจบไม่สามารถหางานทำได้จากปัญหาดังกล่าวเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนจึงมีความเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานและปัญหาของประเทศได้หมดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อไปในขณะที่คนไทยหลายล้านคนต้องตกงานมีชีวิตที่ข้นแค้นอดอยากยากจนจนหลายคนถึงกับฆ่าตัวตายเพราะไม่อาจทนกับความทุกข์ยากและหนี้สินล้นพ้นตัวรัฐบาลกับพรรคพวกสว250คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกับเหลืองอำนาจใช้เงินภาษีที่เก็บมาจากประชาชนอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดแก่สังคมไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบการใช้เงินภาษีอย่างจริงจังในขณะที่พวกเขารับเงินเดือนหลักแสนหลายคนกินเงินเดือนหลายตำแหน่งกรรมกรได้รับเพียงค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300กว่าบาทเดือนหนึ่งไม่ถึง 10,000 บาทมีเพียงสโลแกนสวยหรูว่ารัฐจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะพัฒนาโดยเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางคำพูดเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเด็กๆลูกกรรมกรเมื่อเกิดขึ้นมาต้องแยกจากพ่อแม่ถูกส่งไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะไม่มีสวนเลี้ยงเด็กสำหรับลูกคนงานได้เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างต้องทนอยู่กับระบบโรงเรียนที่ไม่มีการพัฒนาทั้งในด้านองค์ความรู้และสิทธิเสรีภาพเมื่อโตขึ้นก็ต้องตกอยู่ในวงจรของความยากจนและส่งต่อมรดกความจนสู่ลูกหลานอย่างไม่จบสิ้นเพียงเพราะความเหลื่อมล้ำที่รัฐบาลเผด็จการได้ถ่างกว้างไว้ทำให้เกินกำลังจนจะถีบตัวสูงขึ้นชนชั้นอื่นไม่ได้ในขณะที่กรรมกรและคนยากจนมักถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายเมื่อพวกเขาประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้และตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองนักกิจกรรมชุมชนนักกิจกรรมสหภาพแรงงานนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์รัฐถูกทำร้ายอุ้มหายและฆาตกรรมระบบยุติธรรมกลับไม่ทำงานเหตุการณ์เหล่านี้ตอกย้ำปัญหาความไม่เสมอภาคความเท่าเทียมและปัญหาชนชั้นในสังคมไทยในวันนี้พวกเราจึงต้องมารวมตัวกันเพื่อประกาศว่าเราจะไม่ทนอีกต่อไปกรรมกรจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับขบวนการนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตยเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนคนรุ่นปัจจุบันและในอนาคตต่อไป16สิงหาคม2563เครือข่ายแรงงานสิทธิประชาชนองค์กรที่เครือข่ายที่มาร่วมในวันนี้จะมีจากกลุ่มสภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงกลุ่มแรงงานโรงงานไทยอาร์มกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกกลุ่มแรงงานจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มแรงงานจังหวัดสระบุรีกลุ่มแรงงานจังหวัดอ่างทองพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเผด็จการจงพินาศ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 นี่คือประกาศจุดยืนของพวกเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องสื่อมวลชนค่ะก็สำหรับข้อเรียกร้องนะในวันนี้นะที่พวกเรามีต่อที่เราจะเข้าร่วมสนับสนุนนะมีอยู่ทั้งหมดนะคะวันนี้ต้องหยุดคุกคามนะคะนักศึกษาประชาชนที่มาร่วมรณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตยและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่พึงมีของทุกคน 2. จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สะท้อนเจตนาของประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ฉบับที่เป็นอยู่ซึ่งร่างขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คนบางกลุ่มและพวกพ้องของตนเอง 3. จัดรัฐสวัสดิการทั่วหน้าให้กับประชาชนตามหลักการจากครรภ์มารดาสู่เชิงตระกูลควบคู่ไปกับการปฏิรูปภาษีอัตราก้าวหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางชนชั้นให้สังคมลดลง 4. ยุบสภาทันทีและจัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่ยุติธรรม 4. ข้อเรียกร้องนี้นะที่จะเป็นขบวนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนเรามีข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้ที่จะสนับสนุนทางองค์กรพี่น้องน้องเยาวชนนักศึกษาแล้วก็เครือข่ายประชาชนที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นนี้เพื่อให้ประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้งนึงนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะคะก็จะมีกิจกรรมวัฒนธรรมนะคะตอนนี้ก็อยากให้พี่น้องอยู่ร่วมนะคะวัฒนธรรมของแรงงานนะคะจะมีเนื้อเพลงอยู่นะคะเดี๋ยวทีมงานนะคะมีอุปกรณ์ต้นเสียงอยู่ไหนคะต้นเสียงนี้ฉันไม่ใช่ต้นเสียงนะคะช่วยกันทำมาหากินค่ะเราคนนานค่ะอาจารย์จะตีกลองใช่ไหมคะเนื้อเพลงแจกข้างล่างนี้ช่วยกันร้องนะคะอันนี้เป็นเพลงแรงงานของเรานะคะเรื่องงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ